สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับ EP นี้ก็ต่อเนื่องจาก EP ที่แล้วหลังจากนวดขาอีกข้างไปแล้วก็มาต่อด้วยขาอีกข้างเลยยังอยู่ที่คลิปของการนวดสปอร์ตเนาะสปอร์ตหลังแล้วก็ขาด้านหลังในท่านอนคว่ำสำหรับคลิปนี้มันก็จะไม่ได้อธิบายอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันจะเป็นสเต็ปเดียวกันกับครั้งที่แล้วที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้จะได้ปล่อยให้ดูกันไปยาวๆไปเลยสเต็ปขาไม่ว่าจะด้านหน้าหรือด้านหลังนอนคว่ำหรือนอนหงายก็เป็นสเต็ปเดียวกันจากที่วันใช้แล้วก็วันทำงานจริงมาเดี๋ยวจะปล่อยไว้ให้ดูกันยาวๆไปเลยเนาะ
ลังจากนวดเสร็จเราก็ปิดผ้าให้ลูกค้าซับน้ำมันตามปกติเลยแล้วก็ใช้ศอกกดไล่ตั้งแต่ขาท่อนบนไปจนถึงขาท่อนล่างแล้วก็นวดที่ฝ่าเท้าให้ลูกค้าเป็นสเต็ปก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดแล้วก็ขอเป็นกำลังใจแบบนี้ไปนานๆเนาะพูดคุยคอมเมนต์กันได้ในทุกๆทางไว้เจอกันใหม่ EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปของเราไว้เจอกันใหม่ EP หน้าจ้า